ทุกวันพบกับรายการของช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพฤหัสบดีที่22กันยายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับผู้ต้องหาม.112สมัครส.ส.อีกครึ่งปีครับใครที่เหม็นขี้หน้าลุงตู่ไม่ชอบสามปออีกไม่นานได้ไปเลือกตั้งกันแล้ววานนี้21กันยายนมีข่าวจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ว่าหากสภาผู้แทนราษฎรอยู่จนครบวาระในวันที่23มีนาคม2566จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคม2566ครับเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา102ที่บัญญัติว่าให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุกกต.วางไทม์ไลน์ไว้ดังนี้ครับพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้วันที่31มีนาคม2565วันที่3ถึง7เมษายนเป็นวันรับสมัครเลือกตั้งส.ส.วันที่11เมษายนวันสุดท้ายของการประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งและเป็นวันสุดท้ายประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งวันที่14เมษายนประกาศรายชื่อผู้สมัครส.ส.วันที่16เมษายนเป็นวันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้านและสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งวันที่26เมษายนเป็นวันสุดท้ายของการเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งรวมถึงวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อถอนชื่อวันที่30เมษายนเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งและนอกเขตเลือกตั้งรวมทั้งแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่1ถึง6พฤษภาคมเป็นระยะเวลาแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมเป็นวันเลือกตั้งส.ส.เป็นการเลือกตั้งทั่วไปวันที่8ถึง14พฤษภาคมเป็นวันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งถ้าเป็นแบบนี้สงกรานต์ปีหน้าเงินสะพัดสุดในรอบหลายปีครับดูเดือดแน่นอนเมื่อมองเห็นอนาคตชัดเจนแบบนี้ไม่ทราบว่านักการเมืองยังจะสร้างเรื่องจนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองแล้วไม่มีใครรับผิดชอบกันหรือเปล่าถือเป็นโอกาสดีสำหรับพรรคการเมืองครับเมื่อรู้เงื่อนไขเวลาชัดเจนแบบนี้แล้วการเตรียมตัวลงสนามเลือกตั้งการวางกำลังคนกำลังเงินสามารถจัดสรรได้ทันทีอย่าไปกลัวหรือหลอนเรื่องรัฐประหารมันไม่มีเหตุให้ทำครับขืนใครทำรับรองโดยสหบาทาแน่นอนเพราะจะไม่มีใครยอมรับหากนายกยุบสภาก็เป็นอีกเรื่องเพราะการเลือกตั้งก็จะเร็วขึ้นมาอีกหน่อยอาจจะมกรากุมภามีนาแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถนนข้างหน้ามีสายเดียวมุ่งหน้าไปสู่การเลือกตั้งเท่านั้นไม่ต้องแวะไปไหนให้เสียเวลาอีกแล้วไม่มียืดเยื้อไม่ซื้อเวลากติกาว่าอย่างไรต้องเดินไปตามนั้นแบบนี้ง่ายสุดเลือกตั้งแล้วใครจะมาเป็นรัฐบาลก็เป็นเรื่องของรัฐสภาขอแค่อย่าพิสดารจนประชาชนรับไม่ได้เท่านั้นเองส่วนประชาชนเองก็ต้องพิสดูในการเลือกผู้แทนให้ท่วนทีเพราะสมัยนี้คนเก่งกับคนโกงมักจะแยกไม่ออกจากกันเลือกตั้งก่อนนี้เคยมีสโลแกนว่าบัตร2ใบเลือกคนที่ชอบเลือกพรรคที่ใช่แต่บางเขตก็มีปัญหาเช่นกันเพราะประชาชนหาคนที่ใช่ไม่เจอพรรคที่ชอบก็ไม่มีถ้าสิ้นหนทางจริงๆก็โหวตโนไปแต่ห้ามนอนหลับทับสิทธิ์เด็ดขาดสำหรับพรรคการเมืองกกต.ยื่นคำเตือนมาแล้วเกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งที่ขณะนี้ใกล้ถึงระยะเวลา180วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎรคือวันที่23มีนาคม2566ซึ่งบรรดาว่าที่ผู้สมัครส.ส.ทั้งหลายและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตามมาตรา68พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.พ.ศ. 2561หลักๆคือต้องไม่ให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่นให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร
หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามมาตรา73กฎหมายเดียวกันฉะนั้นตั้งแต่วันที่24กันยายนนี้จนถึงวันก่อนเลือกตั้งระวังตัวให้ดีอย่าพลาดเพราะอาจโดนสอยได้มันจะเสียเวลาชาวบ้านที่ต้องไปเข้าคูหาเลือกตั้งกันใหม่ไปดูพรรคก้าวไกลกันหน่อยไหมครับนับวันจะเหมือนพรรคเพื่อไทยเข้าไปทุกทีบริหารโดยเจ้าของพรรคไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคพรรคเพื่อไทยก็อย่างที่รู้กันครับทักษิณทีหญิงอ้อทีโดยสรุปแล้วตระกูลชินวัตรคือเจ้าของพรรคตัวเองและบริหารแบบบริษัทครอบครัวไม่มีหุ้นส่วนครับมีแต่สมุนฉะนั้นตั้งแต่หัวหน้าพรรคยันพานโรงพรรคต้องให้ความเคารพเจ้าของพรรคไม่ใช่มติพรรคก้าวไกลก็เป็นแบบนั้นครับพรรคเพื่อไทยมีที่ทำการที่อาคาร OAI Tower อยากรู้เป็นของใครลองถาม OOKAMING ดูได้ครับตึกสูงที่อยู่ติดกันชื่อว่าไทยซัมมิตทาวเวอร์เคยเป็นที่ตั้งของพรรคอนาคตใหม่และก้าวไกลอยู่พรรคหนึ่งเป็นของตระกูลจึงรุ่งเรืองกิจปัจจุบันก้าวไกลย้ายไปที่ทำการพรรคใหม่ที่อาคารอนาคตใหม่ย่านรามคำแหงครับก็มีความพยายามสลัดตัวเองให้พ้นร่มเงาของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแต่ไม่พ้นเพราะธนาธรมีนิสัยคล้ายทักษิณอยู่อย่างนั่นคือแสดงความเป็นเจ้าของจำข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ไหมครับคนเสื้อแดงตีกันเพราะแย่งกันเป็นผู้สมัครส.ส.อุดรธานีทักษิณเป่าพรวดเดียวเงียบกริบแบบนี้เขาเรียกว่าคนนอกแทรกแซงพรรคการเมืองหรือเปล่าไม่ใช่นอกธรรมดาเป็นมอนเตเนโกรซะด้วยส่วนก้าวไกลที่เฉาโชว์อยู่ตอนนี้คือการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตบางนาพระโขนงคนเดิมถูกเขี่ยทิ้งคนใหม่เป็นพวกคุมม็อบ3นิ้วผู้ต้องหาม.112ซะด้วยคนเก่าคือสมเกียรติถนอมสินที่เป็นส.ส.ก้าวไกลอยู่ในขณะนี้กินข้าวยังไม่ทันหมดถูกไล่ออกจากร้านแล้วครับเพราะเจ้าของร้านไม่ชอบขี้หน้าเอาตามที่สมเกียรติแฉได้ความว่าธนาธรเข้ามาเจ้ากี้เจ้าการอยู่เยอะเหมือนกันเรื่องมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงก่อนอนาคตใหม่ถูกยุบสมเกียรติบอกว่าธนาธรโทรมาสอบถามว่าจะไปต่อกับพรรคไหนและโทรคุยแค่ครั้งเดียวสันนิษฐานไว้ก่อนว่าการโทรถามน่าจะคุยกัน2คนสมเกียรติได้ตอบคำถามคือย้ายไปก้าวไกลพร้อมกับส.ส.คนอื่นและไม่เคยโหวตสวนมติพรรคแทนที่จะเงียบเฉยๆธนาธรกับตอบเรื่องนี้ผ่านโซเชียลเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบส.ส.ที่เหลือส่วนใหญ่ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนว่าเต็มใจย้ายไปพรรคก้าวไกลเพื่อสานต่ออุดมการอนาคตใหม่โดยไม่มีการเรียกร้องใดๆเหลือเพียงส.ส.ไม่กี่คนที่ยังลังเลไม่ตัดสินใจหนึ่งในนั้นคือคุณสมเกียรติถนอมสินผมในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคและคนบางนาจึงได้อาสาไปสอบถามคุณสมเกียรติว่าจะเดินทางไปต่อกับพรรคก้าวไกลหรือไม่เรามีการพูดคุยกันหลายครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้รับคำตอบจากคุณสมเกียรติมีหนำซ้ำคุณสมเกียรติยังกล่าวเหยียดหยามน้ำใจของอดีตแกนนำพรรคอนาคตใหม่และตั้งแง่กับการทำงานต่อไปของพรรคก้าวไกลดูจากไทม์ไลน์ธนาธรคุยกับสมเกียรติหลังพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบตัวเองถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้ว10ปีแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็ยังไปคุยกับส.ส.ถามว่ายังอยู่กับพรรคต่อหรือไม่บทบาทนี้ของธนาธรคืออะไรเป็นคนนอกแทรกแซงครอบงำพรรคก้าวไกลทั้งที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองไปแล้วใช่หรือไม่ใครคือคนสั่งการให้เอาโตโต้ปิยรัตน์จงเทพผู้ต้องหาม.112เป็นผู้สมัครส.ส.เขตบางนาพระโขนงของพรรคก้าวไกลใช่กรรมการบริหารพรรคแน่นะศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศ